สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรันจวนเพจท่องเที่ยวและเดินทางครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตเส้นทางจังหวัดราชบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับและจุดมุ่งหมายที่เราปักหมุดไว้นั่นก็คือหอคอยบรรหารครับจะพาทุกคนไปชมจุดชมวิวสูงสุดในตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเส้นทางสามารถไปได้2เส้นทางครับที่เราอยู่นี้คือตรงบริเวณวัดหนองโพครับเป็นแยกไฟแดงครับเพื่อนๆสามารถไปได้2เส้นทางก็คือนครปฐมกับจังหวัดกาญจนบุรีครับถ้าเกิดตรงไปตรงแยกไฟแดงหนองโพนี่ครับก็จะไปนครปฐมส่วนเราจะไปเส้นกาญจนบุรีครับเส้นกาญจนบุรีก็จะเป็นเส้นเลี้ยงเมืองนิดนึงจะลดน้อยกว่าตรงจังหวัดนครปฐมครับไปครับไปดูเส้นทางนี้แล้วก็ไปอัปเดตพร้อมกันครับจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณตรงแยกไฟแดงหนองโพครับเราก็เลี้ยวซ้ายมาเราจะเข้าสู่ถนนหมายเลข3525ครับเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอบ้านโป่งครับเพื่อที่จะทะลุเข้าในจังหวัดกาญจนบุรีครับด้วยระยะทาง138กิโลครับถึงหอคอยบรรหารครับไปดูกันครับว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยว่าจะมีคนมาเที่ยวหอคอยบรรหารจังหวัดสุพรรณบุรีเยอะสักแค่ไหนครับเส้นทางถนนนะครับก็เข้ามาในเส้นที่จะเข้าอำเภอบ้านโป่งครับจะมีปั๊มน้ำมันเล็กๆอยู่1ปั๊มครับแต่พอขึ้นถนนที่จะเข้าตัวจังหวัดกาญจนบุรีครับก็จะมีปั๊มน้ำมันเยอะอยู่ครับเส้นนั้นเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนรับชมครับเดี๋ยวด้านหน้านี้เราจะเจอกับอีกหนึ่งแยกครับเป็น3แยกเรียกว่า3แยกกระจับครับเราขับมาจากแยกไฟแดงตรงบริเวณหนองโพครับด้วยระยะทางประมาณ5กิโลก็จะเจอแยกนี้ครับแยกนี้ถ้าเพื่อนๆเลี้ยวขวาครับก็จะเข้าไปในนครปฐมครับหรือว่าจะไปกรุงเทพถ้าเลี้ยวซ้ายนี่จะมีป้ายบอกครับอำเภอบ้านโป่งแล้วก็ไปจังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะไปกันทางซ้ายครับพอเราเบี่ยงซ้ายเสร็จนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อของอะไรบริเวณด้านหน้าตรงที่เราเลี้ยวซ้ายไปครับก็จะมีโลตัสกับบิ๊กซีครับอยู่2ข้างทางเลยครับเป็นโลตัสใหญ่กับบิ๊กซีใหญ่ครับเราเลี้ยวซ้ายนี่ครับก็จะเริ่มเข้าเขตอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับก็จะเห็นป้ายแล้วครับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆครับเราจะอยู่กันบนถนนหมายเลข323ครับขับออกมาจากตรงแยกกระจับครับประมาณ2กิโลได้ครับเราจะเจออีก1แยกไฟอีก1แยกไฟแดงครับ4แยกไฟแดงนี้สถานที่ท่องเที่ยวก็คือฟิตวิลเลจครับถ้าเพื่อนๆเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยครับ1กิโลก็จะเป็นตลาดปลาสวยงามครับมีปลาหลากหลายเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูรีวิวเต็มก็ลงไปดูในคลิปเราได้นะครับอยู่ด้านล่างๆครับเราเคยรีวิวให้เพื่อนชมแล้วตลาดฟิตวิลเลจจากตรงนี้เราก็เหลือระยะทางอีกแค่ประมาณ100กิโลนิดๆครับขับมาเรื่อยๆจากแยกฟิตวิลเลจครับเพื่อนๆก็จะเจอยาทางยกระดับครับถ้าเพื่อนๆไม่ขึ้นทางยกระดับก็จะต้องล้อไปตรงเส้นที่เป็นถนนทางรถไฟครับก็ต้องล้อไปแล้วก็จะอ้อมเข้าตัวเมืองบ้านโป่งเหมือนกันครับแต่เราขึ้นทางยกระดับครับทางยกระดับก็จะมีบอกนี่ถ้าเลี้ยวซ้ายครับลงทางยกระดับก็ไปอำเภอบ้านโป่งถ้าตรงไปกาญจนบุรีครับเราจะตรงไปครับกับถนนหมายเลข323เช่นเคยครับพอเราลงจากทางยกระดับมาครับเราก็จะเจอเริ่มเจอปั๊มน้ำมันแล้วครับปั๊มน้ำมันจะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทางซ้ายนี่ก็จะเป็นปตท.ฝั่งขวาก็จะเป็นพีทีครับนี่จะมีป้ายบอกด้วยอำเภอบ้านโป่งให้เลี้ยวซ้ายถ้าเกิดไปกาญจนบุรีครับตรงไปครับตรงไปก็จะเป็นทางยกระดับครับไม่ต้องติดไฟแดงแต่เราจะพาทุกคนไปชมตรงที่แบบมีแยกด้านล่างครับเพื่อนๆจะได้เห็นว่าด้านล่างสามารถแยกไปไหนไปได้บ้างครับถ้าใครไม่
ไม่ชมแยกด้านล่างแบบเราครับก็ขึ้นทางยกระดับนี้ไปเลยครับก็จะเลี้ยวขวาแล้วก็เข้าตัวเส้นจังหวัดกาญจนบุรีครับนี่ก็จะเป็นเส้นที่เข้าอำเภอบ้านโป่งครับอำเภอบ้านโป่งก็มีของขายเยอะนะครับแล้วก็มีของกินเพียบเลยเดี๋ยวเราตรงไปแล้วก็ด้านหน้านู้นจะมีแยกไฟแดงอยู่ครับถ้าตรงไปจะข้ามแม่น้ำแม่กองครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าอำเภอบ้านโป่งแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาครับข้ามทางรถไฟด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแยกที่เราบอกแล้วครับว่าถ้าเกิดตรงไปตอนนี้ก็ปิดการจราจรเส้นตรงไปนะครับให้ต้องยูเทิร์นถ้าตรงไปก็จะข้ามแม่น้ำแม่กองครับนี่ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเข้าบ้านโป่งครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปเส้นนี้ครับเป็นที่เราจะไปการจราจรถนนแสงชูโตครับแยกแสงชูโตแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับจากตรงป้ายินดีต้อนรับครับเราจะเหลือระยะทางที่จะต้องเลี้ยวอีก14กิโลครับเพื่อนๆขับตรงไปเรื่อยครับเดี๋ยวจะเจออีก1แยกไฟแดง14กิโลครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาไปถนนหมายเลข3081ครับวันนี้ก็จะรถเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดยาว3วันเลยเป็นวันที่13ที่เป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9เสียครับก็จะเป็นวันหยุดยาวแล้วก็ติดต่อกันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอท่ามะกาแล้วจังหวัดกาญจนบุรีครับเราขับกันมาเรื่อยๆด้วยระยะทางประมาณ10กิโลครับเพื่อนๆก็จะเจอป้ายนี้เลยบ้านท่าเรือครับเลี้ยวซ้ายแต่เราไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะตรงไปกันเรื่อยๆครับตามถนนเส้นนี้เหลือระยะทางอีก4กิโลที่เราจะต้องเลี้ยวครับแต่เราข้ามไฟแดงนี้ไปตรงนี้จะชื่อไฟแดงบริหารครับก็จะเป็นเส้นบายพาสด้วยครับเส้นนี้ตรงไปเป็นเส้นบายพาสเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีถ้าเพื่อนๆไปเส้นนี้ก็จะเข้าเส้นตัวเมืองในอำเภอท่ามะกาท่าม่วงครับนี่เราตรงไปครับตรงนี้แยกบริหารเดี๋ยวอีก4กิโลเราจะต้องเลี้ยวขวาครับที่แยกไฟแดงใหญ่ด้านหน้าเส้นนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านของกินเพียบเลยนะครับแล้วก็จะมีปั๊มน้ำมันตลอด2ข้างทางเลยกับถนนหมายเลข323ครับยาวๆครับถ้าเพื่อนๆไปจังหวัดกาญจนบุรีก็ขับตรงยาวอย่างเดียวครับเส้นนี้ไม่ต้องเลี้ยวไปไหนเลยแต่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวอีก4กิโลด้านหน้าครับเดี๋ยวข้ามทางรถไฟอีกหนึ่งทางรถไฟครับท่านเพื่อนไปเที่ยวกาญจนบุรีก็ต้องนั่งรถไฟผ่านเส้นนี้ครับทางเส้นทางรถไฟนี้ตรงเส้นทางรถไฟก็ต้องชะลอนิดนึงครับเพราะว่ามันมีเป็นสันๆทำเป็นเนินกระโดดอยู่ครับอึบอึบอึบพอเราข้ามทางรถไฟมาก็จะเหลือระยะทางอีก3กิโลนิดๆครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านข้าวอะไรเต็มหมดเลยครับสองข้างทางก็จะเป็นถนนเส้นท่องเที่ยวครับในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเจอแยกท่าเรือครับเดี๋ยวเรากำลังจะออกจากถนนเส้นหลักครับหมายเลข323เพื่อที่จะเข้าหมายเลข3081ครับแยกท่าเรือแยกนี้เป็นแยกใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะหลบรถเยอะเลยครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยรถเยอะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวแล้วคนก็ออกมาท่องเที่ยวกันในเส้นจังหวัดกาญจนบุรีครับและตอนนี้เราก็กำลังจะเลี้ยวขวาครับแยกท่าเรือพอแยกนี้เดี๋ยวเราเหลือระยะทางอีก10กิโลเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆชมครับเราจะออกถนนเส้นหลักอีก1เส้นครับเป็นตัดผ่านเพื่อที่เข้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับเราจะเข้าไปในเส้นนี้เลยบ้านพระแท่นดงลังครับที่เพื่อนเห็นเป็นป้ายนครปฐมกาญจนบุรีเนี่ยครับอีกหน่อยเดี๋ยวจะมีทางยกระดับครับที่กำลังสร้างจะเสร็จเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมาจากกรุงเทพยังสะดวกสบายครับก็จะมาลงที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เลยครับไม่ต้องเจอรถติดในช่วงเส้นนครปฐมครับนี่เราเป็นทางยกระดับที่ตัดผ่านมาเลยครับเพื่อให้เพื่อนๆมุ่งหน้ามาจังหวัดกาญจนบุรีครับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นแล้วครับ
แล้วเราก็ลอดใต้ทางยกระดับไปเลยครับมีด่านเก็บเงินอยู่ข้างบนครับมีเขียนป้ายอยู่แล้วอยู่กันบนถนนหมายเลข3081ครับนี่เห็นไหมมีป้ายบอกเลยนครปฐมกรุงเทพป้ายด้านบนทางด่วนครับแต่ทางเราเหลืออีก6กิโลครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายระหว่างทางที่เราจะทะลุออกถนนเส้นใหญ่ครับหมายเลข346เราก็จะเจอวนอุทยานครับก็จะเป็นสถานที่แบบพักผ่อนได้นะครับตรงนี้วนอุทยานพระแท่นดงลางครับจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สถานที่ออกกำลังกายครับนี่ป่าในเมืองวนอุทยานพระแท่นดงลางครับจะเป็นป่าแบบต้นไม้สูงสูงเลยครับมาจอดรถพักรถที่นี่ก็ได้ครับทานข้าวกลางวันตอนเพื่อนมาไกลๆครับเห็นไหมครับถนนเส้นนี้รถจะไม่ค่อยเยอะละเราเลี่ยงจากรถติดเข้ามาถนนเส้นรองครับถนนเส้นรองมีดีแบบนี้ครับรถน้อยเราขับออกมาจากตรงวนอุทยานครับประมาณ2กิโลเราก็จะเจอแยกนี้ครับก็จะมีป้ายชี้บอกเลยไปซ้ายไปพนมทวนครับตรงนี้เรียกว่าแยกบ้านพระแท่นครับถ้าไปขวาก็ไปอำเภอกำแพงแสนนครปฐมครับเพื่อนๆเส้นนี้ยังพอมีปั๊มน้ำมันอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมปั๊มน้ำมันเล็กๆแล้วก็จะมีโลตัสโกเฟสครับเล็กๆนี่ซื้อเสบียงได้แล้วใครไปเที่ยวแบบยาวๆครับด้านหน้าก็จะมีป้ายเขียนไว้ว่าอำเภอพนมทวน14กิโลครับจังหวัดกาญจนบุรี37กิโลกับถนนหมายเลข346ครับทุกคนดูถนนเส้นหมายเลข346ครับที่จะมุ่งหน้าสู่พนมทวนชอบมากเลยบรรยากาศดีมากเลยครับมีทุ่งนาแล้วก็เริ่มมองเห็นภูเขาลูกโตๆอยู่ด้านหลังแล้วนะครับเพราะว่าที่มองเห็นนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีแล้วในตัวเมืองกาญจนบุรีแล้วเรากำลังจะถึงแยกไฟแดงพนมทวนครับตรงแยกไฟแดงพนมทวนก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวากับถนนเส้นนี้ครับสวยมากเลยเส้นพนมทวนด้านหน้านี้เราก็ถึงแยกพนมทวนแล้วครับแยกพนมทวนตรงนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาครับนี่มีป้ายเขียนบอกครับสุพรรณบุรีถ้าไปทางซ้ายก็กาญจนบุรีครับโซนนี้ก็จะมีเริ่มมีร้านค้ามีปั๊มน้ำมันครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันเราอยู่กันบนถนนหมายเลข324ครับเหลือระยะทางจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ89กิโลครับเราขับกันมาประมาณ7กิโลครับเจอป้ายแล้วสุพรรณบุรีเหลือ55กิโลนี่ถนนเส้นนี้ที่พาทุกคนมาครับรถน้อยมากหมายเลข324เป็นอีกทางเลือกนึงครับถ้าเพื่อนๆจะไปสุพรรณบุรีแล้วมาในถนนเพชรเกษมทะลุมาจังหวัดราชบุรีเข้ากาญจนบุรีครับแล้วก็ออกสุพรรณบุรีเลยรถไม่เยอะดีครับขับสบายๆถนนข้างฝั่งละ2เลนครับเราขับออกมาจากตรงที่ว่าการอำเภอตลาดเขตครับเราก็จะเจอป้ายนี้ครับอำเภออู่ทองตรงไปครับถ้าเกิดแยกไฟแดงนี้เพื่อนเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับเดี๋ยวเราจะตรงไปครับอยู่กันที่กม43สุพรรณก็จะตรงไปครับเดี๋ยวจอดติดไฟแดงด้านหน้าถ้าไปทางขวามือก็จะไปถนนหมายเลข3440ครับเราจะตรงกันไปที่ถนนหมายเลข324แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักรถอีกหนึ่งจุดครับมีห้องน้ำแล้วก็เป็นป่าใหญ่ๆเลยครับบรรยากาศดีแล้วก็มีร้านข้าวเรากำลังจะเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วที่เที่ยวก็มีบึงสว่าครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเขาสลักดีตามป้ายเลยครับเพื่อนแต่จุดหมายที่เราปักนั้นก็คือเหลืออีก41กิโลครับ
เราออกมาจากตรงป้ายยินดีต้อนรับครับเราจะเจออีก1แยกครับแยกนี้ถ้าไปทางขวาครับเข้าจังหวัดนครปฐมครับตรงไปจังหวัดสุพรรณเดี๋ยวเราจะไปเส้นนี้ครับหมายเลข321สุพรรณบุรีครับเส้นนี้ไม่มีไฟแดงนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดถ้าไปทางนี้ก็เข้านครปฐมครับก็จะเริ่มมีปั๊มน้ำมันอีก1รอบครับนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็น PT ครับแล้วก็มีถนนครับเราอยู่กันบนถนนมาลัยแมน321ครับด้านหน้านี้เพื่อนๆจะเจอกับหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสครับก็จะเป็นวงเวียนวงเวียนนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาถ้าเพื่อนมาแถวเส้นอู่ทองครับสถานที่แนะนำก็มีวัดเขาธรรมเทียมครับที่มีพระพุทธรูปแกะสลักอยู่บนหน้าผาถ้ามาแล้วก็อย่าลืมแวะนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแยกอู่ทองครับเดี๋ยวเราตรงไปตรงนี้ระยะทางก็จะเหลือแค่30กิโลเองครับกับจุดหมายปลายทางของเราหอคอยบรรหารแจ่มใสครับเราอยู่กันบนถนนหมายเลข321มาลัยแมนครับตอนนี้ระยะทางเราเหลืออีกแค่7กิโลแล้วครับเราจะเจอแยกด้านหน้าครับแยกด้านหน้าไปทางซ้ายจะไปอำเภอดอนเจดีครับทางขวาก็เข้าสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่เส้นทางขวาครับเหลืออีก 7.5 กิโลก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วครับทางซ้ายมือนี้ก็จะมีปั๊มน้ำมันด้วยนะครับเราจะอยู่กันบนถนนหมายเลข321ต่อครับถ้าไปทางซ้ายก็322ครับอยู่ตรงแยกอู่ยาครับเพื่อนๆแยกอู่ยาพอจากแยกนี้ก็ตรงตามถนนไปเลยครับก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเริ่มเข้าเมืองก็จะเริ่มมีรถเยอะแล้วครับในตัวเมืองสุพรรณบุรีครับถนนจะไม่ใช่ลาดยางครับส่วนมากจะเป็นลาดเคคอนกรีตหมดเลยครับตอนนี้เราก็เข้าเมืองอย่างเป็นทางการแล้วครับเราอยู่กันตรงแยกสารพัดช่างเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาไปที่ถนนหมายเลข3531ครับจุดหมายปลายทางเหลืออีกแค่3กิโลครับเลี้ยวไปตรงกันเส้นนี้ดูจากปริมาณรถครับในตัวเมืองก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาครับขออภัยแยกนี้ครับแยกสารพัดช่างปริมาณรถค่อนข้างจะเริ่มเยอะแล้วครับแต่ก็ไม่ได้หนาแน่นมากครับพอเลี้ยวมาถึงแยกนี้ก็จะเหลือระยะทางแค่3กิโลกับแลนด์มาร์คที่เราจะพาเพื่อนไปครับจากแยกสารพัดช่างเมื่อสักครู่ครับเราขับมาประมาณ1กิโลครับเราก็จะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับตรงนี้ไม่มีป้ายชื่อแยกครับเลี้ยวเข้ามาก็จะเข้าใจกลางเมืองแล้วครับอยู่กันบนถนนหมายเลข3431ครับ2กิโลจะถึงแล้วเลี้ยวมาจากแยกเมื่อสักครู่ครับที่ว่าไม่มีชื่อครับเราก็จะขึ้นทางยกระดับมาครับก็จะข้ามแยกแล้วเราก็จะเจอแลนด์มาร์คไกลๆแล้วครับอยู่ทางซ้ายมือนู่นหอชมวิวครับสูงอยู่เลยเพื่อนๆเห็นไหมครับนู่นสูงๆอยู่บนยอดเลยแหลมๆนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายด้านหน้าอีก100เมตรครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในตัวเมืองครับสุพรรณบุรีมีตอกซอกซอยแล้วก็ร้านค้าเยอะมากเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้าครับแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับหอคอยบรรหารแจ่มใสครับนู่นอยู่ด้านหลังครับมองเห็นลิฟต์ไม่รู้เปิดเปล่าเมื่อกี้เห็นเขียนป้ายว่าปิดปรับปรุงครับแต่ไม่รู้ปิดปรับปรุงอะไรเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันครับว่าเปิดไหมตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับอ
เราก็มาเจาะเหมาะเจาะซะเหลือเกินครับเขากำลังปรับปรุงเลยครับกับหออาคารหอสวนเฉลิมพักราชินีครับก็เลยดูได้แต่รอบนอกครับน่าจะขึ้นด้านบนไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบนอกหอคอยไหนมากครับวันสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวครับเป็นวันนักขัตฤกษ์ของเราครับปกติเราจะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับอ๋อวันอังคารถึงวันอาทิตย์วันจันทร์ยุบ1วันอ๋อครับแต่ถ้าวันไหนวันจันทร์ตรงกับวันนักขัตฤกษ์เราก็จะเปิดอ๋อครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ด้านบนแล้วครับเราเสียค่าบำรุงรักษาหอคอย30บาทครับแล้วก็จะมีพี่ๆกดลิฟต์ขึ้นมาให้เราด้วยนะก็จะเป็นชั้นด้านฟ้าครับชั้นเดียวครับตอนนี้ให้ชมได้ชั้นเดียวชั้นที่4นี่ด้านฟ้าชมทัศนียภาพครับไปเดี๋ยวไปชมวิวกันขึ้นมานี่ก็เจอนี่เลยหอคอยบรรหารแจ่มใสครับมีทั้งหมด4ชั้นครับนี่เราอยู่ชั้นนี้ชั้น4ชมทัศนียภาพครับจะมีไอ้นี่ด้วยนะกล้องส่องทางไกลครับนี่ส่องกล้องส่องทางไกลนี้ยอดเหรียญ10ครับชมได้3นาทีนี่เป็นแบบนี้เลยไปเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศด้านบนหอคอยให้ชมครับว่าจะมองเห็นเมืองสุพรรณกว้างไกลแค่ไหนครับบริเวณตรงกล้องส่องทางไกลก็จะมีจุดติดป้ายบอกเลยนะครับว่าจะมองเห็นอะไรได้มั่งนี่อย่างเช่นจุดนี้ครับเห็นพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์เห็นวัดป่าเลไลครับเห็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่เป็นมังกรตัวใหญ่ๆเลยครับเพื่อนๆแล้วก็วัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับวิวและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตเส้นทางบ้านโป่งราชบุรีครับมุ่งหน้าสู่หอคอยบรรหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวแล้วก็เลือกใช้เส้นทางกับเพื่อนๆนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย